ัสดีทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ฟังฟังก่อนว่าวันนี้เรามีงานแถลงข่าวกันอยู่ข้างนอกซึ่งมากันเต็มไปหมดเลยศิลปินวันนี้นะครับที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ต Bangkok Music Marathon คือทุกวงเก่งหมดเลยมีโปรไฟล์อย่างดีเยี่ยมโปรไฟล์พี่เป็นยังไงแกถ่ายไปให้ฟังหน้าฟังมันก็กุ้มกิ่มกุ้มกิ่มโอ้ตาฉันอยากไปนั่งด้วยจังเลยตอนนั้นแน่นไปมาทางนี้ก็ได้นะฮะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้2ครั้งครึ่งครับเพราะว่าครั้งแรกคือที่ไปเล่นเนี่ยพี่เคนเขาเข้าเฝือกไงเข้าเฝือกคอคือแบบว่าหมอนรองกระดูกก็เลยไม่เต็มที่ผมเลยนับเป็นครึ่งครั้งนี่ช่วงนี้เธอซ้อมเธอก็อย่าโยกมากเวลาซ้อมไปทำบุญแล้วตอนนี้ตาจะได้ดีขึ้นตอนนี้ก็พวกตัวเอกเขาเข้าไปนั่งสัมภาษณ์กันนะเหลือตัวประกอบอย่างเรามานั่งก็อย่างว่านะฮะต้องให้คนหน้าตาดีอย่างเราคนหน้าตาดีอย่างเรานั่งรอป่ะพูดง่ายคือว่ามันเป็นเหมือนกับสีสันแล้วก็เป็นไฮไลท์ของงานนี้คือจะมีการแจมของศิลปินนะครับผมและอย่างความพิเศษอย่างคือการใช้เครนในการเปลี่ยนวงคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอรอยต่อวงนี้จะไปเข้าน้ำนะแค่หันหลังเดินออกไปเฮ้ยวงอีกวงขึ้นแล้วอ่ะไม่ทันเข้าเลยปัสสาวะอุจจาระกันตรงนั้นเลยต้องพยายามจำนาพบถุงทางมาเจมี่เป็นถุงผ้าด้วยเพราะว่าช่วยลดโลกร้อนแล้วคราวนี้แจมกับใครนอกจากแบ็คเฮดคือเราจะบอกตอนนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเราบอกไปปุ๊บแล้วเกิดเขาไม่เล่นด้วยแล้วคนดูไหนอ่ะที่พูดไว้ไหนอ่ะสวัสดีครับพี่ดีเจเจมแหม่มครับแต่ Green Wave นะครับซิวอะครับเปิดเพลงมาตลอดไม่ได้อวยนะฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่อยู่ในแรงกิ้งของการเปิดแล้วก็การขอคนฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันห้ามไม่ได้แบบไหนที่เธอรัก2รักฉันกำลังจะตายโอ้ต่างๆนานาพี่คะพี่ไม่เอาให้ตายไปข้างเลยล่ะครับไหนๆกำลังจะตายทำไมพี่ไม่ตายไปเลยล่ะคะโอ้แหมพี่เล่นแบบในมุมมองส่วนตัวก็รู้จักหลายๆคนของวงซิลนะฮะก็เป็นวงที่น่ารักคือปกติเวลาสัมภาษณ์นักร้องต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าสัมภาษณ์สนุกและสัมภาษณ์ไม่สนุกแต่ซิลเนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นวงที่สัมภาษณ์สนุกมากเพราะเขาไม่มีอาการของความเป็นซุปตาร์สูงก็ดีใจแทนวงซิลด้วยนะครับเป็นวงร็อกวงนึงซึ่งเล่นคอนเสิร์ตก็มันแอบฝันแทนวงเขาเนาะวันนึงเขาก็อยากจะมีคอนเสิร์ตนะฮะว่ามีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตเฉพาะแฟนคลับของเขาสัก500 คน 1,000 คนเนี่ยก็จะตามไปดูเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้วงซิลด้วยแล้วก็อยากจะเห็นเพลงดีๆจากวงซิลแบบนี้มาเรื่อยๆนะฮะเราฟังแล้วเราก็ชอบมีความสุขเพลงเพราะเราก็ถนัดที่จะเปิดถนัดที่จะฟังแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆวงซิลทั้งหมดเลยครับถ้าคุณเป็นคนชอบผู้ชายสไตล์งงๆแบบเจ ต้องดูซิล Channel มีความสุขเพิ่มน้ำหน่อยเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำเฮ้ยเพิ่มน้ำได้เกิดอะไรขึ้นครับ40มิลเล่นเอาเท้ากินได้ไหมบอกกินได้แต่ว่าขอสัก100นึงตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับไม่มี40มันไม่ขึ้นแล้วผมเพิ่มให้60 60ได้100นึงว่ะวางก่อนเลยงั้น60ยังเหมือนเดิมยังเป็น120ครับ60เหมือนเดิมเพิ่มน้ำได้ไหมเนี่ยตอนนี้ทำปลานะมันชุ่มเลยนะลองไหมลองสักคำไหมอ๋อเป็นปลาจริงพี่ชูครับรอมาไม่ก็ได้อันนี้กินแล้วนี่60นะครับถ้าใส่ไป20จะมีอะไรตื่นเต้นไม่มีไม่วันหลังวันนี้ปิดจ๊อบวันนี้จบรายการแค่นี้เพราะนี่เค็มด้วยเผ็ดด้วยเผ็ดสู้ได้แต่เค็มไม่รู้อ่าครับเฮ้ยเค็มกิ๊บหายโอ้ยไอ้เค็มเผ็ดเลยเผ็ดมากหยิบมาพี่เป็นไงครับพี่ก็เผ็ดประมาณนึงแต่ที่หนักกว่าพี่คือน้ำปลาที่มันอยู่ในซอกครับที่มันอยู่ในรูพอเรากลับไปปุ๊บแม่งกระจายออกสองข้างฟมเหมือนในข้อสัตว์ได้ไปทั้งหมด120ก็เดี๋ยวต้องไปฟอกไตที่ฟอกไตที่บ่าสามหมื่นแหมหาเงินไปงานไหนครับเนี่ยบิ๊กมาร์เทนครับปีละสองกระป๋องนี่ตัวดีครับแฟนผมไม่ห้ามอ่ะเราตังกันมีการชิมหลอกนะปุ๊บนี่มึงแบบหลอกเลย20แล้วมาชิมหลอกปุ๊บเต็มที่หลอกเหลืออีก60ตังไม่คุ้มอีก60แข่งใครนะเดินสายนะเดินสายจิวเป็น
หมายถึงว่าตัวไหนตัวลูกคุณกำลังชมซิล Channel กับผมเดลสุพลครับครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาแนะนำเอฟเฟคที่ผมใช้ในการทัวร์คอนเสิร์ตนะครับตัวหนึ่งก็คอรัสนี่เป็นของ Ibanez เหมือนกันนะครับคอรัสมันจะเป็นการแบบไวเบอร์โตเสียงอันนี้ก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันสำหรับน้องๆงบน้อยราคา 2,500 บาทมันมี2ปุ่มง่ายๆเลยมีสปีดกับไวสปีดนี่คือความเร็วของย่านเวฟมันนะครับเกมมันจะสั่นเยอะอันนี้ให้สั่นช้าลงไม่ใช่ให้ถูกนะฮะว่าสั่นเยอะสั่นน้อยไม่ใช่ไปใช้กับแบบจุดบางจุด คือเอฟเฟคนะครับคือเอฟเฟคสั่นเสียงสั่นเฉยนี่จะใช้แบบพวกปิกกิ้ง